สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนึงนะครับกับนาย Peach Peach Cosmania นะครับวันนี้นะครับผมก็อยากจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์สกินแคร์ตัวหนึ่งนะครับที่เราได้รับมาจากบริษัทเย็นไทยนะฮะหรือว่าแบรนด์นารุโกะนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็ติดต่อมาแล้วเราก็โอเคเราจะลองรับผลิตภัณฑ์มาทดลองดูนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเราก็ว่า2อาทิตย์เนี่ยจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูละแต่ว่าทีนี้เนี่ยผมรู้สึกว่า2อาทิตย์มันน้อยไปแล้วเราอยากจะลองจริงๆจังๆนะครับให้เพื่อนๆได้ดูแล้วอยากรู้ผลอย่างจริงๆว่ามันเป็นอย่างไรเราก็เลยลองมาประมาณเดือนนึงนะครับซึ่งไอตัวนารุโกะที่เขาส่งมาให้วันในครั้งนี้เนี่ยเป็นรายของรอจ็อบเทียนะครับซึ่งรอจ็อบเทียคืออะไรรอจ็อบเทียเนี่ยมันก็คือสารสกัดที่ได้สกัดมาจากลูกเดือยนะครับจะช่วยเรื่องความขาวกระจ่างใสแอนทรีเอจิ้งในเรื่องของริ้วรอยมันจะดูตื้นลงนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันจะให้ความชุ่มชื้นบอกก่อนนะครับว่าทานมารุโกะเนี่ยก็ไม่ได้ใส่สารจำพวกที่ปรุงแต่งขึ้นมานะครับเช่นสีน้ำหอมแอลกอฮอล์หรือว่าสารกันเสียนะครับซึ่งสีตัวนี้แหละที่จะทำให้ระคายเคืองได้แบบมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งพอไม่มีสีตัวนี้แล้วเพื่อนๆที่ผิวแพ้ง่ายก็จะมั่นใจได้เลยนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นสารที่มาจากธรรมชาติจริงๆนะเราก็จะได้ลดอัตราการแพ้ลงไปด้วยนะครับซึ่งผมก็ได้ทดสอบที่หลังหูดูแล้วนะฮะก็ไม่เกิดอาการแพ้แล้วก็เลยได้มาลองใช้ให้เพื่อนๆทางนารุโกะนะครับก็ได้ส่งมาให้เรา4ตัวด้วยกันนะครับก็จะได้แก่โทนเนอร์emulsion serum แล้วก็ตัวเจลครีมนะครับก็อันนี้จะเป็นลายของเราจ็อบเทียทั้งหมดเลยนะฮะสีอันนี้เป็นขวดสีแดงๆนะครับเราก็จะมาให้เพื่อนๆดูกันว่าแต่ละตัวมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราก็ไปดูกันเลยนะครับก็จะเป็นโทนเนอร์นะฮะซึ่งโทนเนอร์ของเราจ็อบเทียก็มีขนาดใหญ่อยู่พอสมควร150 มล.เยี่ยมเลยคือใช้ได้นานก็แบบใช้ได้เรื่อยๆนะครับก็บอกเลยว่าเป็นโทนเนอร์ที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นแน่นอนไม่มีน้องแอลเนี่ยจ๊ะมันก็จะเป็นน้ำใสๆอย่างนี้นะครับเห็นไหมลักษณะอย่างนี้ก็เป็นโทนเนอร์ที่ดีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้สำลีแล้วก็เช็ดเนี่ยมันจะช่วยรู้สึกว่าผิวจะดูกระชับขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เวลาเช็ดเนี่ยค่อยๆเช็ดนะฮะสำลีก็ค่อยๆเช็ดโดยที่เน้นย้ำบริเวณที่เป็นจุดดำหมายความว่ารอยดำรอยแดงครับมันจะช่วยบรรเทาให้แบบว่าค่อยๆจางต่อมาเป็น emulsion ของนารุโกะรอจ็อบเทียนะครับก็จะเป็นลักษณะขวดนี้นะครับมันจะเล็กกว่าขวดโทนเนอร์นิดนึงนะฮะก็จะมีลักษณะเป็นเนื้อน้ำนมนะครับเอาให้ดูมันจะเป็นเนื้อสีขาวๆนะครับอย่างนี้เห็นใช่ไหมเรามันจะมีเนื้อที่เข้มข้นอยู่พอสมควรนะครับเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ใบหน้านะครับแล้วก็จะลูบเวลาใช้นะแล้วก็โปะใส่ฝ่ามือแล้วเราก็ลูบๆแล้วเราก็ค่อยๆนวดบนใบหน้านะครับให้ครีมได้ซึมเข้าสู่ใบหน้าบอกก่อนเลยนะครับว่า emulsion เนี่ยจะช่วยในเรื่องของควบคุมการทำงานของเม็ดสีเมลานินนะฮะภายใต้ชั้นผิวหนังของเราแล้วมันก็จะช่วยมอบความชุ่มชื้นให้แก่ผิวหนังของเราด้วยต่อไปนะครับก็จะเป็นเซรั่มลูกเดือยรอจ็อบเทียของนารุโกะนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวแม่เลยคือสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะช่วยในการแอนทีเอจิ้งป้องกันริ้วรอยแล้วก็เข้าไปช่วยในการยับยั้งเม็ดสีเมลานินได้อย่างโดยตรงเลยนะฮะโดยที่เนื้อของมันเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นเหลวๆนะครับอุ้ยแตกมันจะมีลักษณะอย่างนี้ครับโทษทีนะครับมันจะมันจะเป็นน้ำใสใสแล้วเวลานวดซึมเข้าไปเนี่ยมันอาจจะดูมันนิดนึงนะครับแต่ว่าสักพักมันก็จะซึมเข้าไปแล้วก็จะแห้งสนิทนะฮะแห้งอันนี้เนี่ยมันก็ยังมอบความชุ่มชื้นให้เราได้อยู่ซึ่งบอกเลยเป็นเซรั่มที่ดีนะครับก็จะเป็นเจลครีมของนารุโกะนะฮะซึ่งบอกเลยว่ากระปุกหนักมากแล้วใหญ่มากนะฮะมันก็จะเป็นลักษณะเป็นเจลครีมช่วยยับยั้งเม็ดสีเมลานินเหมือนกันซึ่งเอาจริงๆแล้วทั้งลายรอจ็อบเทียทั้งหมดเนี่ยมันเน้นในการยับยั้งเม็ดสีเมลานินทั้ง4ตัวเลยนะฮะแต่ว่าตัวที่มันจะมีส่วนผสมของแอนทีเอจิ้งจริงๆเนี่ยมันจะมี2ตัวก็คือตัวเซรั่มแล้วก็ตัวเจลครีมลักษณะเจลครีมจะเป็นอย่างนี้นะครับใสๆไม่ตกด้วยนะจ๊ะก็จะปาดให้ดูกันนะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้เป็นเจลลี่นะครับเห็นไหมแล้วเวลานวดมันก็จะโอ้โหมันจะไม่ได้แตกเหมือนครีมน้ำแตกนะฮะมันจะเป็นแบบมันจะเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะ
มอบความชุ่มชื่นแบบเจลอ่ะเหมือนเคยทาแบบพวกครีมกึ่งเจลไหมมันจะเป็นทํานองนั้นนะครับก็จะมีลักษณะอย่างนี้แล้วมันให้มอบความชุ่มชื้นแบบเบาบางซึ่งมันไม่เหมือนกับครีมธรรมดาทั่วๆไปที่แบบทาแล้วมันจะเหนอะหนะหน้าอะไรอย่างงี้ซึ่งบอกเลยว่าทานารุโกะได้ทำเจลครีมได้ดีมากซึ่งผมชอบจริงๆก็ใช้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะครับคือกลางวันเนี่ยบางทีเราออกไปเรียนเราก็จำเป็นต้องมีมอยเจอไรเซอร์ในการบำรุงผิวหน้าให้หน้าแบบมีความชุ่มชื้นอยู่นะครับก็จะใช้ตัวเจลครีมตัวนี้เนี่ยแหละในการบำรุงเอาละครับเป็นไงบ้างครับกับการรีวิวนารุโกะวันนี้นะฮะซึ่งผมบอกเลยว่าผมชอบมากๆเลยนะครับสำหรับลายเราจ็อบเทียฮะซึ่งมันไม่มีส่วนผสมที่แบบปลอมเจือปนเช่นสีน้ำหอมอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็มันก็ให้ความชุ่มชื่นแต่ว่ายังอยู่ในสถานะที่มันบางเบาคือชุ่มชื่นคือมันเป็นสกินแคร์ที่ผิวมันก็ใช้ได้เข้าใจใช่ไหมนะฮะแล้วก็มันเป็นสกินแคร์ที่ช่วยในเรื่องของไวท์เทนนิ่งได้ดีทีเดียวนะครับในการปรับสภาพสีผิวให้ดูสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ดูขาวใสโอเคแต่ว่านารุโกะเนี่ยก็ยังมีข้อเสียอยู่นิดนึงนะครับในเรื่องของบางตัวอย่างเช่นอีมัลชั่นอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่เหมาะกับผิวมันนะครับก็อาจจะละอีมัลชั่นไปได้นะครับเพราะว่าอีมัลชั่นตัวนี้เนี่ยมันก็ยังมีความมันอยู่มันอาจจะมันจนเกินไปนะครับเวลาใช้อาจจะละตัวอิมันชั่นไปแต่โดยรวมแล้วผมว่าโอเคเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราจะใช้โทนเนอร์เซรั่มหรือว่าครีมก็บำรุงเพียงพอแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับคนผิวมันเพื่อไม่ให้มันดูเยอะจนอย่างนึงของทานารุโกะนะครับก็คือเรื่องของการสั่งซื้อเพราะว่ามันสั่งซื้อยากนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้มีขายตามดรักสโตร์ทั่วไปนะครับก็จะต้องติดต่อกับบริษัทเหยียบไทยโดยตรงหรือว่าจะเข้าผ่านทาง Facebook ได้ที่ www.facebook.com/narukothailand นะครับก็จะเป็นส่วนตรงนี้ยังไงเพื่อนๆถ้าสนใจก็ลองเข้าไปดูได้นะครับส่วนเว็บไซต์ของบริษัทเย็นไทยก็จะมีโลโก้ขึ้นให้ตั้งแต่ผมมารีวิวให้ในวันนี้เนี่ยคือผมบอกเลยว่าชอบจริงๆกับการที่ผ่านมาในเวลา1เดือนเนี่ยทำให้ผิวหน้าผมได้ดีขึ้นแล้วรูขุมขนดูกระชับขึ้นสรุปคือพึงพอใจครีมนี้มากถ้าใครอยากจะพูดคุยกับผมนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาคุยได้นะครับที่www.facebook.com/peacecosmania นะครับแล้วยังไงเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับไปละบ๊ายบายครับ